แต่งไรก็ตามเนี่ยเรากำลังพิจารณาหาอ,อจ,ะจะตั้ง o r g a n i z a t i o n ่ o นฟอนทคือสถานฟอนทีนที่อยู่ตามแนวชายแดนเลยฮะท,ท,ที่จะไม่เข้ามา เพราะปัจจุบันที่เราพอเริ่มคิดที่จะนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วก็มาเข้าโลคอลฟันทีนเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชุมชนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเพร<อ>า <ใน S 1> ะว่าในเมื่อถาคันประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็ไม่สบายใจที่จะนําเข้ามาตรงนี้คือปัญหาของสะวะคในสุดแล้วสะวะคก็เลยคิดว่าน่าจะพิจารณาใช้ที่ตั้งฟันทีนที่เป็น ออกไปจากชุมชนก็คือกําลังขอความอขอรับการหนนุนจากท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในการที่ใช้กองร้อยต่อชะดนะครับในการจัดตั้งเป็นเขาเรียกว่า organizational volunteer นะครับถ้าตรงนี้สําเร็จซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางบสบสนะครับสบสได้กุณาทํรนุนงบประมาณให้แล้วนะครับคาดว่าจะำนินการเสร็จทิ้นเร็วๆนี้ผมว่าประมาณัก ปีใหม่เนี่ยครับประมาณแถวๆปีใหม่เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นท่าทาการดีขึ้นตรงนี้พร้อมก็น่าจะสามารถดําเนินการงบประมาณนในการกักตัวเนี่ยใครควรจะออกสมมุติผมเป็นนายจ้างผมมีคนงานร้อยคนคที่ที่จะเข้ามาทักกลมาทางานแล้วในการกักตัวใช้เงินคนวันละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ผมควรจะออกหรือให้รัดออกให้ถ้ารัดออกให้ก็มีคําถามอีกเฮ้ย <"He i, S 2> เขาไม่ใช่คนไทยนะครับเขาเป็นคนต่างด้าว แล้วทำไมต้องไปใช้งบประมาณไทยเพื่อไปไปออกเงินในการเข้าไปกักตัวตกลงเอาอย่างไงคือในความที่ควรจะเป็นนะครับก็ในเมื่อเป็นคนต่างด้าวเนี่ยก็เขาควรจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับแต่ถ้าเขาก็ไม่มีตังค์ใช่ครับคือถ้าให้เขาออกเขาก็ไม่มีตังค์เขาเขาก็จะไม่เข้ามาตดในระบบซึ่งตรงนั้นก็จะเกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยทางสวบคได้พิจารณาว่าในส่วนที่เขาควรจะออกเขาต้องออกเช่นค่าอาหาร อย่างเงี้ยเขาควรจะต้องออกอแต่ค่าในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเราจะคิดว่าเป็นค่าบริหารจัดการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ช่องทางในการใช้งบมาในการดําเนินการ,รได้ไดครับปัจจุบันนี้ได้ดําเนินการหาลรือกันเรียบร้อยแล้วครับทำให้ใค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกลงมากเหลือประมาณสักคนละประมาณ5,000บาทซึ่งในจ้างเนี่ยก็5,000บาทต่อต่อคนครับต่อต่อคนต่อต่อเดือน ต่อคนต่อ14วันใช่ครับต่อคนใช่ครับคิดเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ค่าใด้จ่ายบางอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าสถานที่ก็ต้องเป็นสถานที่ที่เป็นของหลวงนะเพราะตับเช่าเอกชนไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไม่ได้โดยทางสบคเนี่ยได้เสนอไปว่าลักษณะเนี้ยคือถ้ามองว่าเป็นการกักกันคนต่างด้าวเนี่ยเราก็ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดแต่เราบอกว่าลักษณะนี้เราทําเพื่อป้องกัน เขามาติดเชื้อคนไทยเพราะนั่นเป็นการป้องกันคนไทยจากการติดเชื้อใช่ใช่เพราะถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นเวลาติดเชื้อคนไทยยิ่งหนักกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ะหารือกับหน่วยงานงบประมาณว่าหน่วยงบประมาณรายจ่ายประเภทใดนะครับที่ไม่ใช่รายจ่ายที่จ่ายตรงให้กับคนต่างด้าวเนี่ยขอความอุณาทางด้านงบประมาณเนี่ยได้พิจารณาหลักให้ผ่อนผันให